การคิดดีทำดีมีชัยป่าครึ่งครับท่านผู้ชมครับมาเจอที่สตูดิโอนะครับ Miracle Channel นะฮะตั้งแต่เวลา10โมงเนี่ยคือง่ายๆอ่ะคือถ้ามาถึงแล้วเนี่ยมาซอยกาตนาแล้วก็เข้ามาประมาณสักหน้าประมาณกิโลนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะมีเขียนว่ากันตนานะครับเราก็เลี้ยวเข้ามานะมาที่หน้าสตูดิโอมาจอดรถให้เรียบร้อยแล้วก็มาเจอในห้องส่งของเราเนี่ยก็จะมีสถานที่ให้ท่านนั่งแอร์เย็นๆนะครับสบายๆพร้อมทั้งนะครับก็จะมีอาหารเครื่องดื่มนะมอบให้ท่านทุกๆคนโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราเองเราก็ทำประจำอยู่แล้วครั้งนี้เรียนเชิญผู้ชมแฟนรายการทุกท่านนะครับนะฮะมาเจอกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่จะมอบให้ท่านผู้ชมในเรื่องราวแรกแล้วก็อีกอันนึงก็คือนะที่จีเต็กลิมนะครับท่านผู้ชมสถานที่จีเต็กลิมก็คือที่นครนายกนั่นเองนะครับจะมีการหล่อพระหัตข้างซ้ายและข้างขวาพระองค์ท่านนะโดยเฉพาะเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนี่ยครั้งหนึ่งนะเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เลยในชีวิตผมนะที่มีโอกาสได้หล่อเพราะว่าเทพเจ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องราวของโชคลาภหรือถ้าเราเป็นคนไทยก็จะพระนามพระองค์ท่านก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับพระพักตร์ท่านก็จะดำคำว่าสุวรรณนี่ก็คือเป็นทองนะฮะมากด้วยทรัพย์นะฮะท่านใดที่มีโอกาสไปร่วมบุญสร้างกุศลกันนะก็คือจะไปที่สถานที่ตรงนี้นะฮะโดยมีอาจารย์กวงนะฮะท่านเป็นประธานที่นี่นะครับในวันที่11ธันวาคมนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปท่านผู้ชมก็ไปร่วมงานได้นะครับผมเองก็จะเป็นเจ้าวิธีบวงสรวงสการะนะฮะแล้วก็อีกงานนึงนะฮะถัดไปก็จะมีที่จันทบุรีนะครับการบวงสรวงนะฮะพระเจ้าตากสินนะครับโดยเฉพาะผมเองก็เป็นเจ้าพิธีโดยครั้งนี้ก็มีพระเดชพระคุณเจ้านะท่านคุณธงชัยท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผมก็จะเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงนะครับณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหน้าค่ายตากสินจันทบุรีเลยเราก็จะเริ่มนะฮะเช้าๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่9โมงก็มาเจอกันในวันพระฤาษีสัปดาห์วันครูนะครับ15ธันวาฉะนั้นเดือนธันวานี้กิจกรรมเข้มข้นมากท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆนะชลบุรีระยองนะฮะกรุงเทพก็เดินทางไปได้นะหรือว่าจะอยู่ไกลๆเนี่ยมาเตรียมพร้อมเลยว่าบุญครั้งนี้บุญยิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะได้มาตอบ SMS กันเลยนะครับเริ่มต้นกับ SMS นี้ SMS แรกเลยครับคุณสรายุทธนะครับบอกว่าชีวิตการงานทำอะไรก็ติดขัดมีแต่ปัญหาเราโดยเฉพาะเรื่องการเงินเป็นยังไงนะฮะก็เลยมาส่งเลขทะเบียนรถมาผมบอกได้อย่างเลยคุณสรายุทธนะณตอนนี้นะครับคุณต้องหยุดสต็อปก็คือหยุดให้ตรงนี้เลยอย่าไปเดินต่อโดยที่ว่าถ้าเราเดินต่อด้วยการลงทุนนะฮะนะไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นแต่สุดท้ายตัวเองจะแพ้กเรื่องการเงินห้ามลงทุนเพราะว่าการลงทุนนะฮะมีปัจจัยเสี่ยงเพราะว่า1คุณนะวางแผนได้แต่ว่าระบบที่เขาจะมาเกื้อกูลคุณน้อยลงโดยเฉพาะบริวารเนี่ยครับดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายต้องระวังเป็นพิเศษนะครับส่วนเลขทะเบียนรถเนี่ยไอ้9447นะฮะถ้าวิเคราะห์เจอลึกแล้วเนี่ยมันเป็นเลขรับผลรวมที่ต้องระวังเรื่องของแรงปะทะเฉียวชนด้านซ้ายมือคนขับก็คือด้านข้างคนนั่งนะฮะต้องระวังนะฮะทำอาชีพอะไรดีของคุณธรายุทธนะฮะดีทางช่างเลือดทางช่างถ้าไม่ใช่อาชีพที่ผมบอกก็เสมอตัวนะฮะถ้าเป็นร้านอาหารการกินเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าถ้าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะครับอย่าลืมนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงรู้มัธยัสถ์เฉพาะตัวเฉพาะตนแล้วก็จะไปได้สวยนะครับคุณสรายุทธกับลายเซ็นนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยผมก็จะมักจะมอบลายเซ็นให้นะฮะลายเซ็นเนี่ยปกติแล้วก็จะมีการสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมว่าลายเซ็นธาตุดินเป็นอย่างไรเขียนยังไงเขียนตัวใหญ่เขียนด้วยอักษรตัวเล็กตัวใหญ่มีผลยังไงหรือว่าการเว้นช่วงระหว่างลายเซ็นมีผลหรือเปล่าอันนี้นะฮะบางท่านยังไม่ทราบเลยนะครับเราก็จะค่อยๆเหมือนกันเริ่มต้นบ้านใหม่เพราะหลากหลายคนก็เพิ่งชมรายการจะได้เข้าใจทิศทางเป็นทิศทางเดียวกันนะครับอ่ะมาลายเซ็นมากับ SMS นี้ต่อเลยนะครับนะฮะคุณวรวุฒินะครับหมายเลขบัตร467เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณวรวุฒิเนี่ยนะฮะมันนิดนึงนะฮะมันจะมามีการป่วยเจ็บเนี่ยพร้อมๆกันในช่วงเดือนหน้าโรคเก่าของเดิมนะที่คิดว่าจะเป็นที่คาดว่าจะใช่มันมาจริงๆครับแล้วของที่คิดว่าไม่ใช่นะแต่ก็มาก็คือความเครียดกับระบบกระเพาะอาหารมาพร้อมๆกันอย่างนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอาจจะต้องเสียงานนะครับลางานยาวๆฉะนั้นจะสะดุดสุขภาพกับงานมาพร้อมๆกันสภาวะการงานเริ่มเครียดเริ่มตึงเครียดขึ้นหนึ่งเพราะว่าความใกล้ชิดนะฮะทิศทางผู้ใหญ่ไม่ตรงกันมันก็จะทำให้ติดลบแล้วติดลบระยะยาวด้วยฉะนั้นวางแผนให้ดีนะครับเงินรั่วไหมไม่รั่วครับพอระยะพฤศจิกาธันวาผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยความคล่องตัวเริ่มมีขึ้นฉะนั้นวรวุฒินะชื่อเด่นลายเซ็นดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งแนะนำลายเซ็นคุณวรวุฒิเลยครับนะครับนี่นะฮะ
ลายเซ็นอย่างนี้อย่าชมเพลินนะครับพอได้รับแล้วนะฮะส่งเรื่องราวมาแล้วท่านยังอาจเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ผมจะมอบให้ทั้ง3ท่านด้วยกันก็มีหนังสือทั้ง3เล่มแล้วก็ VCD ด้วยนะครับมอบให้เป็นชุดเลยชุดหนึ่งก็มีทั้งหนังสือและ VCD นะครับมอบให้เป็นเซตอย่างนี้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับเพียงแต่ส่งเรื่องราวดีๆหรือว่าคำถามดีๆเข้ามานะครับมาที่คุณปันวัฒน์นะครับวัฒนะนอนเนนเนี่ยนอนเนนกลันเนี่ยบางครั้งเนี่ยชื่อเราเปลี่ยนมาชื่อนี้นะอัตถข้อทั้ง9เสริมเรื่องดวงนะฮะเรื่องดาวนพเคราะห์นะที่นะอยู่ในชื่อในลายเซ็นของท่านเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีบางทีก็เสมอตัวก็ได้แต่มีอย่างหนึ่งลายเซ็นนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงแต่อย่าลืมพื้นฐานลายชื่อเด่นลายเซ็นดีมันต้องมีความดีงามปรากฏก่อนนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเป็นตัวประกอบขึ้นมาทันทีนะฮะถามว่าติดปัญหาเรื่องการงานทำอะไรไม่สำเร็จติดขัดไปทุกอย่างสังเกตไหมครับว่าหลังๆเนี่ยปัญญวัฒน์เนี่ยบุญธรรมนะฮะทานก็สร้างแต่เรื่องศีลก็มีนะฮะแต่เรื่องของสติปัญญาหรือว่าเรื่องของกรรมฐานสมาธิมันน้อยไปถอยไปต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคุณปัญญวัฒน์ครับอ่ะลายเซ็นนี้นะครับคุณปัญญวัฒน์นะครับท่านใดที่ชมรายการอยู่นะครับท่านอาจจะส่งเอสเข้ามาอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับการโฟนอินหรือว่าโทรสายสดในรายการก็ได้นะครับมาที่นะครับผู้โชคดีทางบ้านที่เป็นผู้ถูกคัดเลือกมานะครับสายนี้เลยครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับอยู่ในสายอยู่เลยครับผมได้เรียนสายกับท่านใดเลยครับนะฮะได้ยินไหมครับฮัลโหลครับโอ้ผู้ชายใช่ไหมครับวิรวัฒน์ครับผมคุณอะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับวิรวัฒน์ครับผมอ๋อคุณวิรวัฒน์อยู่ที่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อยู่กทมครับแถวห้วยฝางอ๋อแถวห้วยฝางนี่เองนะครับยังไงเคยเจอกันไหมครับรู้สึกลายเซ็นมีโอกาสเปลี่ยนหรือเนี่ยฮะครับเคยขอกับอาจารย์ไปแล้วครับอ๋อทางสถานีคือเจอกันที่สถานีหรือว่าเป็นจดหมายครับเป็นส่งเมสเซจนะครับผมอ๋อเป็นส่งข้อความไปแล้วคุณก็ได้รับหลังจากที่ชมรายการนะครับผมมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงฮะจากลายเซ็นนี้คุณวิรวัฒน์นะณตอนนี้นะครับถ้าจากลายเซ็นนี้นะฮะมันมีธาตุดินทั้งสองส่วนลายเซ็นนี้โอเคแล้วเอาไปใช้ในนิติกรรมสัญญาแต่ว่ามันมีการเว้นช่วงระหว่างเรื่องการเงินผมว่าเงินช่วงนี้รั่วๆนะครับถ้าอยู่ที่เก่าของเดิมทำงานประจำใช่ไหมนะฮะครับผมทำงานประจำเนี่ยถ้าอยู่ที่เก่าของเดิมเหนื่อยเงินไม่ทันใช้แล้วก็ใช้แรงงานเยอะกว่าค่าจ้างอันนี้พูดตรงๆนะเหมือนจะถูกเอาเปรียบวิธีทางออกแล้วก็ทิศทางที่จะมีก็คือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้3ถึง4เดือนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานครับเปลี่ยนแล้วดีไหมดีครับนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเรื่องของครอบครัวก็มีด้วยเพราะว่าสละวรรณยุกต์ของคุณเนี่ยฮะเหมือนลายเซ็นจะปรับปรุงแต่ว่ามันมีผลกับเรื่องนะที่มันมาในลิขิตอ่ะจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาแตกแยกความคิดไม่เข้าใจซึ่งกันและกันสุดท้ายก็เหนื่อย2เหนื่อยครับเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวมาแน่ๆจากลายเซ็นนี้วิเคราะห์ได้อย่างนี้เลยครับเอาคำถามเชิญเลยวิรวัฒน์ครับคำถามก็เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับจะมีโอกาสโยกย้ายหรือเอาโยกย้ายสูงโยกย้ายนี่ประมาณ 89.9% นะครับนะฮะครับแล้วถ้าจะย้ายออกไปทำจากต่างจังหวัดดีนะอีกครั้งนึงฮะอ๋อถ้าจะย้ายเนี่ยออกต่างจังหวัดดีหรือเปล่าถ้าบวกลบคูณหารแล้วนะฮะผมใช้คำว่าบวกลบคูณหารเนี่ยความคุ้มค่าออกต่างจังหวัดเงินดีกว่าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยค่าเดินทางค่าแรงหรือว่าค่าสินน้ำใจมันน้อยลงนะฮะเอาพูดง่ายๆว่าไม่คุ้มค่ายังไงก็ตามมีโครงการไหมล่ะฮะถ้ามีโครงการโดดออกนะฮะคือเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนบริษัทใหม่หรือว่าโยกย้ายตำแหน่งไปอยู่ในทิศทางต่างถิ่นโดยเฉพาะทิศตะวันออกนะครับก็คือชลบุรีระยองจันทบุรีนะทิศไปดังนั้นเนี่ยไปได้แต่ถ้าลงทางภาคใต้หัวหินนะราชบุรีนะอันนั้นมันตะวันตกนะฮะถ้าหัวหินประจวบพิรขันธ์พวกนี้นะครับอย่าไปแล้วเหนื่อยไปแล้วเจ็บครับเหนือนี่ก็ไปได้อยู่ระดับกลางๆแต่ดูแล้วแนวโน้มน่าจะไปทางทิศทางบางนาทางขึ้นทางชลบุรีเนี่ยนะฮะผมว่าแนะนำให้ไปทางนั้นนะครับครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเคยได้ลัคกี้นัมเบอร์ยังครับเคยได้เลขมงคลยังครับยังโอเควิรวัฒน์ฟังอย่างนะฮะเลขมงคลที่จะเหมาะสมทำให้ชื่อคุณเนี่ยนะคือว่าชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีเลขต้องสวยก็คือมีจะมีเลข331ไม่ใช่ให้หวยนะฮะฟังดีๆ331ก็เรียกว่าอำนาจเรื่องการเงินเลข3ก็เรื่องบริวารแต่เลข1เลขการตัดสินใจตอนนี้เหมือนเราถูกคนอื่นบดบังความคิดไงจะเก่งก็เก่งไม่ได้นะจะดรอปลงมาก็กลัวแพ้เขาใช่มั้ยฮะมันอยู่อย่างเงี้ยมันเจอคนขัดแข้งขัดขาเรื่อยๆต้องระวังนะฮะแต่ว่าเลข331เอาไว้ใช้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรดีที่สุดครับตามนั้นครับครับผมแล้วอาจารย์ครับแล้ว
ดวงนี้ควรจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรดีครับถ้าบูชานะครับบูชาหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็พอบูชาแล้วนะฮะบูชาพระนะฮะแล้วก็ต้องขอสรณะมาปฏิบัติด้วยเหมือนเราเองนะครับมีองค์ครูไม่ใช่ร่างทรงองค์เทพนะคือองค์ครูก็คือได้มาจากอัครานะฮะลงน้ำมันหรือแม้แต่รูปหล่อองค์เหมือนที่บูชาอยู่แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติเหมือนท่านครับคุณก็ควรจะหันมานั่งกรรมฐานสมาธิกรรมฐานหรือปฏิบัติสมถะด้วยการนั่งกสิณไปบ้างนะครับอย่าเว้นช่วงไม่ได้เว้นช่วงไปหรือว่าทำสิ่งใดไปบางทีเนี่ยชะล่าใจไปเนี่ยจะกำเริบเวรตามทันครับเหนื่อยนะอันนี้ต้องระวังครับครับครับผมนะตามนั้นนะครับโอเคขอบคุณมากที่ชมรายการนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะดึงสายผ่านไปนะครับกับผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้โชคดีนะครับนะฮะมาต่อที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณปัญจพรนะครับคุณปัญจพรเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการประจำอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าไงบ้านเลขที่53นะครับเบอร์โทรไม่บอกนะครับผมไม่ตอบนะครับเพราะว่าเบอร์โทรดีอยู่แล้ว53/16เนี่ยพอตกบ่ายจะปวดหัวต้นคอนะฮะต้องธรณีสารอีกเหลือครูนะครับการต้องธรณีสารก็คือพิธีกรรมที่บิดเพี้ยนหรือว่าไปบางทีเนี่ยเสาตกน้ำมันมั่งพระภูมิเทวาไปขยับกับเพื่อนเขาว่าต้องธรณีสารเป็นแบบนั้นเลยแต่ของคุณไม่ใช่คุณปัญจพรนะครับผมก็จะบอกว่าส่วนที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนที่เหมือนเราเองไปละเมิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปเขาเรียกว่าอะไรฮะไปเอาของเขานะฮะบูชาไว้แล้วไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้ลานะครับเอายกมากินมาดื่มมาอาบนะครับโดยไม่ได้เจตนาหรอกครับนะกรรมพวกนี้หรือว่าการป่วยช่วงนี้มันเป็นระยะสั้นๆแล้วก็หายไปอันนี้เรื่องความเชื่อนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อตามผมทุกคนมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าวิธีเดียวคือเวลาง่ายๆเนี่ยเราเองก็ทำน้ำพุทธมนต์ได้นั่นก็ตรวจอิติปิโสก็ได้นะฮะอธิษฐานจิตต่อหน้าพระประธานแล้วจุดเทียนกลางขันธมนต์เล่มหนึ่งนะใช้บทพุทธคุณเลยครับอิติปิโสเนี่ยฮะนะฮะอารัตนาซะนะครับสวดให้จบบทแล้วก็เอามาอาบนะครับเอามาอาบแค่นั้นเองใช้อำนาจพุทธคุณรักษาดีที่สุดครับนะฮะแล้วก็จะทุเลาปัจจพรครับตามนั้นเลยครับนะครับมาต่อที่ SMS ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมฮะนะฮะคุณเพ็ญนภานะครับหมายเลขเบอร์โทรก็คือ4190ดีไหมครับเอาวิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรก่อนแล้วกันนะครับลายเซ็นได้แล้วแสดงว่าเป็นผู้ชมรายการประจำเรานะครับคุณเพ็ญนภานะฮะถามว่า4190ดีไหมนะครับของคุณจะมีนะฮะเลขดีนะครับเสริมบารมีเลขเด่นเนี่ยจะมีเลข9กับเลข2 4192นะครับ4192นะครับ4192นะฮะ4192นะฮะแล้วเราก็จะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนิดนึงมันมีติดตรงนี้นิดเดียวนะครับ4192จะดีสำหรับเรื่องของการงานคืองานประจำเนี่ยบางครั้งมีอุปสรรคปัญหาเจอแล้วถอยอะนะครับไอ้เลขเนี้ยไม่ได้4192หรือว่าใช้192เป็นลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขที่ดีนะครับไปได้ดีไปได้สวยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องขายของชำไปได้ดีนะครับคุณเป็นนภาอะไรเสร็จได้แล้วไม่ให้นะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการมานะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องนะเข้าสู่ในเรื่องราวของการส่ง SMS มาแล้วอาจจะเป็นผู้โชคดีทางบ้านนะฮะได้รับนะสิ่งที่ผมมอบให้ลายเซ็นทั้ง3เล่มแล้วก็ VCD ด้วยนะครับนะชมเพลินอย่าลืมส่งเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้านะครับผมจะคัดเลือกผู้ชมทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็จะประกาศให้ทราบทางจอทีวีของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พบกันนะครับช่วงนี้รับชมสิ่งที่ตั้งใจจากทางสถานีก่อนครับ